สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจมส์กิจวัฒนาครับวันนี้ผมมีประเด็นที่จะมาคุยกับท่านผู้ชมเพราะว่ามีท่านผู้ชมถามผมว่าเนี่ยเขาเล่าว่านะเล่าบอกว่านักโทษ2แผ่นดินจะมีการปล่อยตัวครั้งใหญ่ในการครึ่งครองราชนะจะออกมา 200,000 คนที่อยู่ในคุกทั้งหมดจะออกมาหมดเลยนะฮะประชาชนจะต้องได้รับความเดือดร้อนนะเพราะนักโทษถูกปล่อยออกมาขโมยขจรจี้ข่มขืนฆ่าปล้นจะถูกปล่อยหมดนะฮะออกมาแล้วแน่นอนขโมยขจรก็เต็มบ้านเต็มเมืองนี่มีการปลุกกันไปขนาดนั้นนะครับเอาล่ะนั่นคือเขาเล่าว่าเอาของจริงเอาเล่าประวัติศาสตร์เขาบอกด้วยนะไอ้เขาเล่าว่าเขาบอกวันที่5ธันวาคมเนี่ยวันที่5ธันวาคมที่จะถึงเนี่ยนะครับทุกปีเขาว่าจะทำแบบนี้กราบเรียนท่านผู้ชมฮะจริงๆเนี่ยการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวเนี่ยในรูปแบบการปกครองของไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเนี่ยนะครับพระมหากษัตริย์ก็จะทรงพระราชทานอภัยโทษให้กับนักโทษจริงไหมจริงแต่วิธีการเขาจะทำยังไงกรมราชทัณฑ์ฮะเขาจะมีการตรวจสอบกระบวนการนักโทษชั้นดีนักโทษชั้นเลวดีก็ A B C ของเขาที่เขาเตรียมมาตั้งแต่จนกระทั่งดีที่สุดแล้วล่ะเขาตัดสินใจว่าปล่อยแล้วจะไม่เป็นปัญหาเขาก็จะทำเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษในบางคดีที่เป็นคนดีคิดว่ากลับมารับใช้สังคมแล้วจะมีประโยชน์จึงขอพระราชทานอภัยโทษไม่ใช่จู่ๆพระมหากษัตริย์จะอภัยโทษคนนี้เลยทันทีไม่ใช่จะมีการทำเป็นเรื่องเป็นราวตามขั้นตอนขึ้นไปนะครับเอาล่ะนี่คือปกตินะครับนั่นหมายความว่านักโทษที่ออกมาจะเป็นคนดีไหมจะเป็นคนดีไอ้พูดอีกนักโทษสองราชการก็คือว่าราชการใหม่ต้องเนี่ยโทษกรรมคือไม่ต้องราชการใหม่ฮะนี่โทษกรรมทุกปีอยู่แล้วฮะถ้าสมมติช่วง5ธันวาถ้าก็พระราชทานเป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งกรมราชทัณฑ์เขาจะพิจารณาถ้าไม่ดีปีไหนไม่ดีไม่พร้อมเขาก็ไม่พระราชทานอภัยโทษมีจำนวนก็ไม่ได้มากมายแล้วแต่กรณีที่ออกว่าจะออกมา 200,000 คนใครอยู่ในคุกทั้งหมดจะเลื้อออกมาทั้งหมดไม่ใช่เรื่องจริงฮะเฟิร์มไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ไทยและไม่เคยมีในประวัติศาสตร์โลกมีครั้งเดียวที่เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้แล้วถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยไม่ได้มีการพระราชทานอภัยโทษแต่เกิดเหตุคุกแตกเขาเรียกว่าคุกบาสตินแตกอันนั้นเนี่ยคือการล้มล้างการปกครองครั้งที่ผ่านมาเป็นที่มาของคุกบาสตินแตกนะครับเป็นกลยุทธ์ล้มล้างและเปลี่ยนแปลงการปกครองไปปล่อยผู้ต้องขังในคุกแล้วก็ให้ออกลูกคือมาแล้วก็มาล้มสถาบันแล้วก็มาสร้างความวุ่นวายในบ้านเมืองขโมยขโจรเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วก็หาเหตุในการเปลี่ยนแปลงล้มล้างสถาบันนะครับอันนี้ก็เรียกว่าคุกบาสตินแตกนะครับเป็นตัวอย่างนะให้ท่านผู้ชมได้ทราบนั่นหมายความว่าไอ้นักโทษ2แผ่นดินทอนแผ่นดงแผ่นดินเนี่ยฮะก็เป็นการปล่อยตัวปกติไม่ได้มีปล่อยตัว200,000เสริญอย่างที่ว่าไม่ใช่มันไม่มีหลักที่ไหนเขาทำกันที่ไหนในโลกเขาทำกันถามที่ไหนเขาโลกเขาทำบอกผมหน่อยได้บอกสักทีดิมีไหนประเทศไทยก็ไม่เคยมีขนาดนั้นก็มีพระราชทานอภัยโทษตามปกตินะฮะถึงแม้จะมีราชการใหม่มีพระราชทานอภัยโทษไหมมีแต่เป็นพระราชอำนาจคือเป็นอำนาจของพระมหากษัตริย์แต่กว่าจะเป็นอำนาจของพระมหากษัตริย์การปกครองของไทยเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือราชาธิปไตยนั่นหมายความว่าเจ้าที่ของรัฐคือรัฐบาลเนี่ยเขาต้องจัดการทุกอย่างว่าคนดีไม่ดีเขาต้องกรองมาให้เรียบร้อยก่อนนะฮะพอกรองมาเสร็จว่าดีคนอันนี้ควรจะปล่อยออกไปเพื่อรับใช้เป็นคนดีเพื่อเข้าสู่สังคมเป็นคนดีนะครับเขาถึงทำเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษลดโทษลงไม่อาจจะไม่ปล่อยเลยก็มีลดโทษลงแล้วแต่อยู่ที่คุณงามความดีการกลับตัวของเขาเขากลับตัวดีไหมเขากลับตัวดีก็ได้ลดโทษถ้ากลับตัวไม่ดีก็ไม่ได้ลดโทษก็แค่นั้นเองไอ้ส่วนที่คนที่ต้องการกุข่าวไอ้นักโทษ2แผ่นดินยังพ่ออะไรเขาต้องการให้ประชาชนตื่นกลัวตระหนกเกิดความวุ่นวายสร้างข่าวลือเป็นกลยุทธ์การทำสงครามไซเบอร์หรือการทำไอโอการทำลักษณะเช่นนี้เนี่ยทำให้ประชาชนปั่นป่วนวุ่นวายฮะจิตใจห่อเหี่ยววิตกจริตนะฮะแล้วก็ใช้ทฤษฎีการโกหกพูดผ่านสื่อซ้ำๆคนกูจริงหรือเปล่าไม่ลือกันจริงไม่จริงผมมาเล่านะไม่จริงนะฮะไม่จริงเป็นการพระราชทานอภัยโทษปกติแต่ไม่ได้จำนวนมากมาย 200,000 ทุกคุกปล่อยหมดเนี่ยไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ปล่อยทุกคนไม่ใช่เขาปล่อยตามคุณสมบัตินะฮะทำความดีขนาดไหนก็ปล่อยพระราชทานตามปกตินะครับมาเล่าสู่กันฟังนะฮะอย่าลืมบอกต่อแชร์ต่อเล่าต่อนะฮะร่วมกันสนับสนุนสถานีร่วมกันเป็นหุ้นส่วนกันในการทำความดีเพื่อความดีแชร์เพื่อชาติบอกต่อเพื่อชาติ
สนับสนุนเพื่อชาติทำความดีเพื่อความดีวันนี้ผมเทศศักดิ์เจียมกิจวัฒนาลาไปก่อนสวัสดีครับ